ู่ที่สนามยิงปืนค่ายกำแพงเพชรอาคารโยธินนะครับในวันนี้เราจะมาทดสอบปืนลูกซองเดอร์ย่า MR25 นะครับเป็นปืนลูกซองเซมิออโต้รุ่นใหม่ล่าสุดที่ร้านปืนปิยะนำเข้ามาขายในเมืองไทยนะครับปืนเดอร์ย่า MR25 นะครับมีลำกล้องยาว20นิ้วนะครับเป็นปืนลูกซองแบบหลังสะพานนะครับลำกล้องจุกกระสุนได้8นัดนะครับตัวลำกล้องจะมีโช๊คให้เปลี่ยนได้5แบบนะครับผมแล้วแต่การใช้งานของแต่ละท่านนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าปืนลูกซองตัวนี้การยิงนะครับแล้วก็แรงรีคอยล์จะเป็นยังไงนะครับผมใช้ลูกเซเลอร์เบลล็อตนะครับ9เม็ดนะฮะผ่านฉลุยนะครับคราวนี้เรามาลองลูก100เม็ดของ Bullet Master ดูบ้างนะครับว่าปืนตัวนี้จะทำงานได้เรียบร้อยไหมนะครับเหมือนกันนะครับไม่มีติดขัดนะครับอันนี้ลูกเซเลอร์เบลล็อตนะครับลูก BB 70เม็ดนะครับลองดูอีกสักชุดหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับนะฮะไม่มีติดขัดนะครับเยี่ยมครับ